นี่นะคะมาดูของสวยๆงามๆน่ารักน่ารักกันบ้าง5หนุ่มบิ๊กแบงต้องบอกของหล่อจริงๆสวยงามสวยงามน่ารักค่ะแหมเขาเดินทางมาเมืองไทยนะก็มาถ่ายโฆษณารู้สึกว่าเขามาทีไรบางทีแม่ก็มาถ่ายโฆษณาโคโลโลออนมอเตอร์ไซค์บ้างครั้งนี้5หนุ่มเพียงแค่ถ่ายยกจักรแล้วนะคุณจริงเหรอ120ล้านบาทต่อทั้งวงตายแล้วอยากเห็นจังเลยว่าขนรักแร้นี่จะไม่รู้แว็กหรือเปล่าเนาะเพราะว่าโลออนแต่ผู้ชายจะมาแว็กก็ดูเก้งแตกอย่างไรอยู่บ้าจะให้แบบว่าดึงอึ๊ดอย่างนี้เลยอ้าวแล้วแบบโลออนต้องมีขนจักรแร้ฟูๆสิแล้วเห็นขนจักรแร้ของบิ๊กแบงบ้าเขาก็ต้องแว็กให้เนียนขาวแล้วสิได้แล้วอยากเห็นไปดูกันค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับซึ่งวันนี้ครับเราก็จะมีล่ามกิตติมศักดิ์มาช่วยแปลการสัมด้วยนะครับเป็นไงคะแหมทักทายด้วยเสียงกรี๊ดกันไปเรียบร้อยแล้วฮะหนุ่มบิ๊กแบงนะจ๊ะก็มีท็อปจีดราก้อนซึงรีแดซองแทยางกับการมาเยือนเมืองไทยอีกครั้งเพื่อเปิดตัวในฐานะพรีเซนเตอร์ละออนยี่ห้อหนึ่งค่ะซึ่งทุ่มงบไป120ล้านบาทกันเลยทีเดียวและคาดว่าจะถ่ายทำในบ้านเราอีกไม่ช้านี้นะคะโดยหนุ่มๆทั้ง5ต่างก็บอกว่าดีใจมากที่ได้รับเกียรติและดีใจที่สุดก็คือการได้มาเจอหน้าแฟนคลับชาวไทยอีกครั้งงานนี้ก็เลยต้องมีโชว์พิเศษจากซึ่งรีให้หายคิดถึงกันสักนิดค่ะสุดท้ายนะคะ5หนุ่มขอฝากภาพยนตร์โฆษณาตัวนี้รวมทั้งอัลบั้มชุดใหม่ของพวกเขาที่จะออกประมาณสิ้นปีและภาพยนตร์ของหนุ่มท็อปเขาด้วยค่ะแบงเกิลแสดงด้วยค่ะครับผมก็ต้องลองดูนะฮะว่าจะมี